สวัสดีค่ะเก่งจีนนะคะเป็นไม้อวบน้ำที่เลี้ยงและดูแลง่ายและก่อนเน่าได้ง่ายด้วยเช่นกันลักษณะพิเศษของเขานะคะมีหนามซึ่งดูเหมือนจะแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วมีความนิ่มนะเมื่อเอามือมาสัมผัสมีความนิ่มไม่ทิ่มไม่เจ็บมือค่ะและยังมีดอกที่สวยน่ารักนะคะมี5แฉกเหมือนปลาดาวเลยต้นนี้นะคะมีดอกสีแดงเบอร์กันดีด้วยการขยายพันธุ์นะคะทำได้ด้วยการเพาะเมล็ดนี่ค่ะจากฝักหรือการตัดกิ่งไปปักชำนะคะการเพาะเมล็ดเนี่ยใช้เวลานานมากเลยเดี๋ยวค่อยรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะส่วนในคลิปนี้โชจะมาทำการขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งไปปักชำให้เพื่อนๆได้ชมกันพร้อมแล้วไปชมกันค่ะใช้มีดคมๆและสะอาดนะคะแล้วเราก็จะตัดเฉียงประมาณ45องศาแบบนี้กิ่งนี้เล็กไปไหมเนี่ยเราจะลองดูเนาะติดตัดให้ชิดโคนเลยสักกิ่งและใช้ผ้าเช็ดนะคะตรงแผลเพื่อให้ยางออกไปแล้วก็ทำให้แผลแห้งเร็วขึ้นและใช้ผงอบเชยนะคะในการช่วยสมานแผลจิ้มๆลงไปแบบนี้ค่ะและยังช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะจิ้มลงไปแบบนี้คือเนื่องจากอยู่ต่างประเทศนะคะปูนแดงเป็นของหายากค่ะโชก็เลยใช้ผงอบเชยแทนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีปูนแดงก็สามารถใช้ปูนแดงสมานแผลได้ค่ะแต่ที่ต้นแม่นะตรงแผลนะตรงยางเช็ดยางออกให้แห้งและสมานแผลด้วยผงอบเชยเช่นเดียวกันเป็นการป้องกันเชื้อโรคนะไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลได้และวางกิ่งที่เราตัดไว้เมื่อกี้นี้นะคะในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะรอประมาณ 2-3 วันนะให้แผลแห้งสนิทดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงชำกันค่ะสามวันผ่านไปค่ะนี่แผลแห้งสนิทดีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาชำลงดินกันเดี๋ยวจะชำให้ดูนะทั้งสองแบบเลยคือชำในน้ำแล้วก็ชำลงดินค่ะโชว์จะใช้ถ้วยใสนะคะทรงสูงนะใส่น้ำประมาณ 1-2 เซนนะในการชำน้ำส่วนชำดินนั้นจะใช้ภาชนะทรงตื้นนะคะดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะเป็นดินปลูกไม้อวบน้ำผสมพลายค่ะหย่อนลงไปแบบนี้สักสองกิ่งกิ่งนี้ไม่โดนน้ำต้องเติมให้เขาโดนน้ำหน่อยและกิ่งที่เหลือนะชำลงดินจิ้มลงไปแบบนี้เลยค่ะและรดน้ำนะคะเป็นหยดๆพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะนะคะเพราะว่าจะเน่าได้ง่ายมากเลยสายพันธุ์นี้ระวังไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะจะรดน้ำกันแบบนี้นะ 2-3 วันครั้งนึงค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันรากจะงอกยี่สิบสี่วันผ่านไปค่ะมาดูกันนี่รากมาแล้วนะคะหนึ่งกิ่งและกิ่งนี้ก็รากมาเยอะเชียวเดี๋ยวมาดูที่ชำในดินกันบ้างกิ่งนี้ยังไม่มีรากออกมานะคะส่วนกิ่งนี้นะมีรากออกมาแล้วนะนิดนึงจะดึงออกมาดูดีไหมนะแล้วมาดูกิ่งที่เหลือกันนี่มีรากแล้วกิ่งนี้ล่ะตาดามีรากแล้วเช่นกันกิ่งเล็กนี้ล่ะว้าวนี่ก็มีรากแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้โชจะชำกิ่ง
สองกิ่งนี้ที่เคยชำในน้ำนะคะชำลงดินกันค่ะและมาดูต้นแม่กันนะคะยังคงออกดอกอย่างต่อเนื่องนะคะนี่น่ารักตะมุตะมิแล้วก็มีกิ่งใหม่นะค่อยๆทยอยงอกออกมานะคะมีดอกเล็กๆกำลังจะบานด้วยนี่อีกดอกนึงแล้วก็กิ่งก้านพวกนี้นะก็สามารถนำไปชำได้อีกนะคะเนี่ยมันจะหักนะหักแบบนี้แล้วก็บิดเนี่ยหลุดได้ง่ายมากเอาดอกหลุดมาด้วยรอให้แผลแห้งแล้วก็ไปชำได้อีกส่วน2กระถางต้นลูกนี้นะคะก็ดูแลเหมือนเดิมไปก่อนนะคะก็คือรดน้ำนะ 2-3 วันครั้งหนึ่งแล้วก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีไม่ให้โดนแดดจัดโดยตรงนะคะเพราะว่าจะไหม้แดดได้ง่ายมากเลยเดือน19วันผ่านไปค่ะจากการดึงมีความหน่วงๆส่วนนี่ต้นนี้ติดมาทางกระถางแสดงว่ารากเขาเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วนะคะส่วนกระถางนี้นะก็น่าจะแข็งแรงดีแล้วเช่นกันยกเว้นกิ่งนี้นะมีความยกเยกแสดงว่ารากอาจจะยังมาไม่สมบูรณ์แล้วเราจะถอดดูรากดีไหมเนาะและดูจากขอบกระถางนี้จะเห็นว่ามีรากยาวออกมาแล้วนะคะแสดงว่าเจริญเติบโตได้ดีแล้วงั้นลองถอดมาดูก็แล้วกันเนาะกิ่งนี้มีรากมานิดนึงส่วนกิ่งนี้มีความตึงๆโอ้โหนี่กิ่งนี้รากมาเยอะมากเลยค่ะและกิ่งนี้ล่ะสมบูรณ์แข็งแรงกิ่งนี้ด้วยรากมายาวมากเช่นกันต้นกิ่งนี้สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง4กิ่งเลยแล้วเดี๋ยวเอากลับไปไว้ที่เดิมกันส่วนต้นแม่นะคะก็เจริญเติบโตแข็งแรงด้วยเช่นกันออกดอกมาเยอะแยะเลยนี่ช่อใหม่ก็ออกเพียบเลยดอกต้นแม่นี้นะคะโชว์เลี้ยงแบบกลางแจ้งเลยนะตากแดดตากฝนเลยเขาก็มีสีที่สวยชัดนะคะส่วนกิ่งพวกนี้ที่นำมาชำนะคะโชว์วางไว้ในที่ร่มยังไม่โดนแดดจัดโดยตรงนะคะสีเขาก็เลยออกเป็นสีเขียวแบบนี้จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะเกิดจากการรับแสงที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าการขยายพันธุ์ต้นเก่งจีนนะคะด้วยการปักชำกิ่งทำได้ไม่ยากเลยนะคะแค่ตัดกิ่งหรือว่าเด็ดกิ่งออกมานะคะรอแผลแห้งชำลงดินรดน้ำเป็นหยดๆพอให้ดินมีความชื้นนะคะเพียงไม่กี่วันนะไม่ถึงเดือนนะคะก็มีรากงอกออกมาแล้วนะแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ก็รอประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะก็จะได้ต้นใหม่ที่มีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วและเมื่อต้นอ่อนมีความแข็งแรงดีแล้วนะคะก็สามารถเลี้ยงและดูแลได้ปกติเลยก็คือรดน้ำเมื่อดินแห้งแล้วนะคะหรือประมาณอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะและหลังจากนั้นนะก็ค่อยๆนำไปสอนแดดนะคะโดยการนำไปวางในที่ได้รับแดดนะคะเพิ่มขึ้นนะคะและเมื่อเขามีความแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ก็สามารถเลี้ยงแบบตากแดดตากฝนได้สบายเลยค่ะส่วนช่วงเวลาที่เหมาะกับการขยายพันธุ์นะคะก็จะอยู่ในช่วงอากาศอบอุ่นนะคะเพราะว่าไม้อวบน้ำในตระกูลเก่งจีนนะมีช่วงเจริญพันธุ์อยู่ในหน้าร้อนนั่นเองค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำสวัสดีค่ะ